เป็นอาหารมื้อหนึ่งนะครับก็จะมีอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วอาหารส่วนนี้ครับจะให้โปรตีนและมีประโยชน์ที่สำคัญก็คือทำให้ร่างกายเจริญเติบโตทำให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายที่สึกหรอจากบาดแผลอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยครับอาหารที่2มีอาหารจำพวกข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันจะให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตซึ่งจะให้พลังงานแก่ร่างกายทำให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างดีและยังให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายอีกด้วยจิตที่ดีสุขภาพร่างกายที่ดีครับ